สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดู Pocket Pod Express กันนะฮะเป็นตัวที่พัฒนามาจากPocket Pod ธรรมดาแต่จริงมันก็ไม่ใช่พัฒนาครับเพราะว่ามันตัดฟังก์ชันบางตัวจาก Pocket Pod ตัวเก่าไปเช่นหน้าจอแสดงผลนะฮะแล้วก็เสียงมันจะปรับได้น้อยกว่านิดนึงแต่ราคามันก็จะลงไปกว่าเดิมเกือบพันฮะเดี๋ยวลองมาฟังเสียงดูก่อนอันนี้เป็นเสียงคลีนนะฮะอันนี้ผมต่อเข้า Send Return ตู้ฮะต่อหรือว่าบางตู้ก็จะเป็น Power Amp อันนี้เป็นเสียงคลีนนะฮะใส่คอรัสเข้าไปนิดนึงใส่ดีเลย์เข้าไปนิดนึงนะฮะกดแท็บหน่อยก็จริงๆมันเสียงมันจะเปลี่ยนตามคาแรคเตอร์ของแอมที่ไปต่อด้วยถ้าสมมติต่อเข้าหูฟังมันก็จะเป็นอีกซาวนึงเดี๋ยวมาลองอีกเสียงนึงทะแวงดังมากมายอันนี้เอาให้ดูเล็กน้อยครับไม่ได้ละเอียดมากก็มันก็จะมีแรงขึ้นมาอีกนิดนึงเดี๋ยวผมปิดดีเลย์ก่อนดีกว่าอีกอันนึงก็จะเป็นล็อกนะฮะก็จะมีเสียงดีขึ้นมานิดนึงก็เป็นเมทัลผมว่าเสียงนี้น่าจะชอบพวกขาล็อกน่าจะชอบมากกว่าสิกตู้ครับเหมือนคล้ายๆตู้สไปเดอร์เลยนะฮะแล้วก็ลองฟังเจอร์ประเภทกล้องๆนะพวกรีเวิร์บอะไรพวกนี้ฮะ